ของจริงนั้นหายากแต่แล้วก็ต้องทำขึ้นถึงจะได้ของจริงที่แท้มีอยู่5ประการ 1. เกิดจริง 2. แก่จริง 3. เจ็บจริง 4. ตายจริง 5. พลัดพรากจากกันจริงไม่มีกลับมาอีกแล้วตามหลักพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนชัดเจนมากหากจะฟังโดยคิดพิจารณาแล้วนั้นจะเกิดประโยชน์มากปลุกกระตุ้นเตือนจิตให้เรามีสติให้เรามีความอดทนเพราะธรรมชาติชีวิตนี้มีของจริง5อย่างพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ชัดเราเกิดมาในโลกนี้ไม่วายต้องเสื่อมลงทุกวันการเจ็บป่วยไข้การไม่เป็นปกติของร่างกายสังขารนั้นก็เป็นธรรมชาติเป็นจริงแล้วเรียกว่าเจ็บเวทนาที่เราได้จากกรรมฐานนี้ก็เรียกว่าเจ็บก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทความตายในชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นโลกมนุษย์นี้หาความสุขไม่ได้เวียนตายเวียนเกิดกันตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจึงสอนชาวโลกให้พ้นทุกข์อย่าสร้างทุกข์ไว้ในตัวเองอย่าทำตัวและคนอื่นให้เดือดร้อนนอกเหนือจากเดือดร้อนแล้วท่านสอนไว้ชัดเจนแต่ไม่มีใครเอามาคิดเลยคือทำอะไรอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าเบียดเบียนคนอื่นเขาเราอยู่ได้สบายไม่เอารัดเอาเปรียบใครถ้าเรายอมเสียเปรียบเขาได้ก็เป็นดีก็จะมีความสุขซึ่งก็คือความสงบนั่นเองสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจากการกระทําของเขาเหล่านั้นไม่มีใครเลยที่จะไม่มีกรรมกรรมมีสองอย่างคือกรรมดีและกรรมชั่วกรรมชั่วนั้นเราไม่รู้เป็นของชั่วทำไปแล้วจึงรู้ว่ามันเดือดร้อนจริงๆกรรมดีนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นของดีแต่ทำไปแล้วก็มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตแน่นอนที่สุดเพราะเราไม่เบียดเบียนตนเองและคนอื่นฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายอย่าประมาทและพยายามตั้งสติอารมณ์สร้างความเพียรให้ได้สร้างบารมีของเราคนอื่นเอาบารมีมาให้เราไม่ได้บารมีก็คือความเพียรที่เราตั้งใจเจริญพระกรรมฐานทุกลมหายใจเข้าออกความจริงในชีวิตนี้และของจริง5อย่างวัยเสื่อมไปคือแก่เกิดมาแล้ววัยก็ต้องเสื่อมไปจนกระทั่งแก่บางคนไม่ทันแก่ก็ต้องมาตายคนเราในสากลโลกมนุษย์นี้ไม่ทราบว่าความดีคืออะไรเพราะเขาไม่เคยทำแต่เขารู้เอารัดเอาเปรียบมีเงินทองมากมายก่ายกองถือว่าเป็นความดีแต่เขาหาความสุขในจิตใจไม่ได้เลยการเจริญกรรมฐานต้องการแสวงหาความสุขเรามีความสงบมากเท่าไหร่จะมีความเยือกเย็นใจมากเท่านั้นเรานั้นวัยก็จะเสื่อมลงไปทุกวันเราต้องแก่ไปทุกๆวินาทีแต่ความดีไม่มีอยู่กับเราเลยน่าเสียดายมากอย่าคิดเลินเล่ออย่าคิดพลาดอย่าคิดประมาทความตายมาถึงเราเมื่อไหร่เราจะรู้ได้อย่างไรรีบทำดีเสียเดี๋ยวนี้ผลัดวันประกันพรุ่งไม่ได้มัจจุราชแห่งความตายจะมาสู่เราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้การเจริญพระกรรมฐานเป็นการสร้างความดีของท่านไม่ใช่ใครทำให้ใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้จะมาแบ่งแจกแจงกันอย่างไรถ้าอาตมาแบ่งได้โยมก็ไม่ต้องมาทำแบ่งความดีไปให้โยมคนละกิโล2กิโลมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นของใครของมันต้องทำให้รู้ทำให้แจ้งทำให้เห็นจริงทำให้ได้ผลทำให้เกิดสัจจะความจริงใจชีวิตนี้ก็จะแจ่มใสเกิดแสงสว่างด้วยปัญญาความลับของกองการสังขารเราจะออกได้และใช้เป็นวิธีการเช่นนี้นั้นหาคนที่จะสนใจได้ยาก
เพราะเขาไร้บุญวาสนาที่จะมาสนใจอ้างเลยว่าอย่างไม่ว่างยังมีงานอยู่มากหลายถ้าท่านอ้างเช่นนี้แล้วฉะไหนเลยเราจะได้มีโอกาสสร้างความดีกับเขาได้ความดีมีทั่วไปความชั่วก็มีทั่วไปใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเป็นของแน่เพราะเป็นกฎแห่งกรรมจากการกระทำของเราปัญหาของเราเองเราก็ต้องแก้ปัญหาเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาแก้ปัญหาให้คนอื่นมาแก้ไม่ได้ต้องตัวเราเองถึงจะลึกซึ้งใครจะคิดเท่าตัวเราเป็นปัจจัตตังที่อาตมาพูดเสมอมาท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทเพราะความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายบางคนที่จะรู้ว่าจะตายเมื่อไหร่นั้นยากมากถ้าเรามีสติครบเราจะเดินทางไปสู่สัมปรายภพจะได้พบความสงบเยือกเย็นและเดินทางไปด้วยความดีอันนี้จะไม่ดีกว่าหรือจะเอาความชั่วติดตัวไปเหยียบโคลนเขาเรียกว่าสะเทือนน้ำสะเทือนบกไม่เรียบร้อยไปเรือก็ติดแห้งไปรถก็ลงน้ำติดลมเป็นอย่างนี้แหละหนออะไรจะสะดวกสบายเท่ากับปัจจัยเราที่สร้างความดีไว้ให้กับตัวเราเองความจริงทุกข์อยู่ของมันเองความสุขก็อยู่ของมันแต่เราไปเอาทุกข์มาไว้ในใจแล้วจะเกิดความสุขได้อย่างไรความสุขก็หนีไปหมดความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่สร้างความดีได้อย่างไรนี่แหละท่านทั้งหลายการเจริญกรรมฐานเป็นยอดที่สุดในพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ได้อะไรเลยเราจะไปอ่านหนังสือธรรมะสักร้อยเล่มพันเล่มมันก็เท่านั้นก็ทำไม่ได้อ่านได้ก็รู้แต่ในหนังสือแต่ไม่รู้จริงในจิตใจเพราะเขาไม่นึกถึงในจิตใจเลยการจะเข้าถึงจิตใจจะแสดงพฤติกรรมบอกให้คนอื่นได้ทราบนั้นอยู่ที่การปฏิบัติกรรมฐานฐานะดีจิตใจเราจะได้แจ้งแสงสว่างมโนธรรมชีวิตก็จะแจ่มใสขอให้ญาติโยมคิดและมีสติคิดการใกล้การไกลรู้จักการสับเปลี่ยนและเลื่อนฐานะของตัวเองให้เข้าไปสู่ความดีมีปัญญาต่อไปผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าผู้นั้นถึงธรรมเราปฏิบัติธรรมได้เราถึงจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าคือใครท่านต้องลำบากเหนื่อยยากพระวรกายสั่งสอนสรรพสัตว์ในโลกนี้จนถึงแก่พระนิพพานเราถึงธรรมแล้วความสุขสว่างแล้วตรงนี้แหละถึงพระพุทธเจ้าพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณชัดเจนมากไม่มีอะไรชัดเจนเท่านี้แล้วถ้าเราผลัดเพี้ยนเปลี่ยนไปเราก็ผลัดตลอดจนกระทั่งตายไปแล้วก็เอาใส่ลงศพจะเอาไปฝังเอาไปสุสานจะไปเผาก็เท่านั้นเองร่างกายสังขารก็เป็นเท่าฐานเป็นธาตุดินน้ำไฟลมมันก็หมดไปแล้วเหลือแต่ธาตุดินธาตุเดียวและต้องละลายไปตามดินไม่มีอะไรที่จะดีได้เท่ากับจิตใจเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องทำจิตใจให้ดีเราต้องแก้ไขเราปฏิบัติธรรมต้องประสบทุกข์คือความปวดเมื่อยและจิตใจมันออกไปโน่นไปนี่มันน่ารำคาญเป็นธรรมชาติเหมือนลิงข้างบางชนีเช่นนี้เรากว่าจะทำให้ยุติลงได้แสนใจยากมาก